สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมเอามาดูรถขุดจิ๋วฟูวาต้าครับวันนี้จะยกเครื่องปั่นไฟขึ้นรถเครื่องนี้กี่แรงช่าง45แรงได้45โลอันนี้เป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลเนี่ยดีเซล3สูบอ๋อ3สูบแล้วจะยกขึ้นเดี๋ยวไฟถอยจะทำรถแห่บ่แห่ครับอ๋อจะทำรถแห่นี่เป็นเครื่องปั่นไฟครับมาเลยพ่อตั้งมา45แรงม้า3สูบเครื่องยนต์ดีเซลโอ้โหคราวนี้ล่ะรถแห่บึ้มแน่นอนครับอันนี้เป็นรถของทางเทศบาลตำบลแคนดงครับไปแล้วเดินมายกแล้วก็เดินกลับไปขึ้นเทรลเลอร์ครับเอามาดูการขึ้นเทรลเลอร์กันโอ้โหเดินขึ้นง่ายๆเลยสบายครับไม่ต้องค้ำยันเลยเดินขึ้นรถขุดคูเบต้าอันนี้จักแร้งครับนี่กี่แรงเอ่ยเอาไปแล้วครับไปแล้วเป็นรถของทางเทศบาลตำบลแคนดงครับอันนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่เนี่ยได้อยู่จักตันหน่อยๆอ๋อตันนิดๆแต่ว่ารถก็ตันกว่าถ้าเกิดเราใส่พวกตู้ลำโพงอะไรเข้าไปเนี่ยรถกระบะนี้เป็นไงรับน้ำหนักได้ไหมก็ต้องเบิ่งก่อนครับเพราะถ้าใส่ตู้ต้องใส่ตู้ใส่เบิ่งก่อนเพิ่งจะต่อใช่ไหมครับครับเขาคิดค่าต่อเท่าไหร่เนี่ยทำเองครับอ๋อทำเองครับเป็นรถแห่ของเหลืองซาวอะไรนะเหลืองซาวออนทัวร์เหลืองซาวออนทัวร์เศร้าหนาเศร้าหลังบริหารงานโดยช่างแม็กโอ้ เหลือแต่เขาเศร้าเฮ็ดหงรอแล้วโอ้เป็นการเพชรแล้ววันนี้ผมไอตัวล็อกฝาท้ายสปริงมันขาดครับมาเชื่อมหน่อยตัวเกี่ยวสปริงขาดสร้างขี่เราสร้างโยกขี่เราไปแล้วกระบะเครื่องเสียงครับตอนนี้ผมอยู่กับช่างแม็ก
อำเภอแคนดงครับซ่อมแมคโครซ่อมรถบรรทุกรถกระบะทุกยี่ห้อเลยอยู่ตรงข้ามกับบ้านพี่ตูนเลยครับมองไปเห็นรถกับรถดำพี่ตูนจอดอยู่แหมไม่ได้เจอพี่ตูนนานคิดถึงพี่ตูนแล้วนะนี่เชื่อมนิดเดียวก็เสร็จโอเคครับผมเดี๋ยวรอพบกับเหลืองสาวรถแห่เหลืองสาวเมื่อสักครู่เดี๋ยวให้เขาทำเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพามารีวิวครับไปก่อนละสวัสดีครับ